ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์อย่างนี้คุณแม่จะมาชวนท่านได้มาพูดคุยถึงประเด็นปัญหาของชีวิตแล้วเราก็จะชวนกันรอดนะคะเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าเรตติ้งดีมากเลยค่ะพี่หมอนุ้ยมาทำรายการมีคนที่แวะจากหัวหินจะเข้ากรุงเทพมาเสถียรธรรมสถานเพราะรายการเมื่อเช้านี้ค่ะเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ติดตาม Facebook ของเสถียรธรรมสถานพอเห็นการถ่ายทอดก็มารับผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มกลับไปกรุงเทพแล้วก็ยังร่วมบุญไว้ด้วยนะคะคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยต้องขอบพระคุณจริงๆที่คุณกาญจนานะคะได้กรุณาแสดงความห่วงใยต่อหุบเขาโพธิสัตว์ขับรถกลับกรุงเทพแวะหุบเขาโพธิสัตว์รับน้ำไซรัปของกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยจัดทำให้สวยงามวันนี้เราจึงกลับมาขอบคุณกุหลาบกันค่ะเป็นกุหลาบที่พวกเราเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนครึ่งวันนะคะเพื่อจะเอามาทำงานในช่วงบ่ายนี้แล้วก็มีการเก็บบ้างอีกน้อยตอนเช้าตัดกุหลาบสวยสุดเลยค่ะตอนนี้เป็นพรมกุหลาบคุณแม่ยังไม่ก้าวเข้าไปนะคะอันนี้เขาเตรียมไว้สำหรับเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแม่จะได้ให้พี่เสือช่วยถ่ายการไม่ได้ทำรายการนี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังการทำงานเนี่ยมีมากกว่าคุณแม่คุณแม่อาจจะเป็นคนเดียวนะคะที่ออกเหนือหน้าอยู่ทุกเย็นแต่เบื้องหลังเนี่ยก็จะมีจอยนะคะมีจอยอาหารปลาจอยจอยทักทายหน่อยค่ะมีแม่ชีโอค่ะมีพี่เสือแล้วก็พี่หมอนุ้ยวันนี้มาเตรียมรอเลยนะคะแล้วก็แม่ชีทิพย์น่ะเตรียมเก็บน่ะนั่งอยู่ตรงนู้นแม่ออฟซอแล้วแม่ชีนันทวรรณคนเหล่านี้ถือว่าเป็นทีมเวิร์คของเราแล้วนะคะถ้าเผื่อว่าใครยังจำแม่ชีแหม่มเมื่อเช้านี้ได้ตอนนี้ก็ไปบรรจุพันอยู่ไม่น่าเชื่อว่าความรักของผู้คนเนี่ยมันชวนกันรอดเราไม่ได้รอดคนเดียวแต่ชวนกันให้สังคมใบเนี้ยรอดและปลอดภัยเมื่อเช้านี้พี่เสือบอกคุณแม่ว่าแสงข้างนอกมันจ้ามากเลยค่ะเดี๋ยวขอรอบเย็นอีกรอบได้ไหมคุณแม่บอกได้สิพี่เสือบอกมาแล้วกันแล้วเขามีนัดหมายกับจอยแล้วนะคะพี่เสือดาวเดือนไหนนะฮะจะไปบังกอรีจะเดือนไหนนะคะพี่เสือไม่รู้โควิดจะเปิดหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าที่นู่นนะคะมีกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะทีละ10คันรถ10ล้อแล้วก็ให้คนเข้าไปเกือกกิ้งได้เลยค่ะฉะนั้นการที่คุณแม่จะเดินเข้าไปนั่งตรงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำได้เมื่อเช้านี้เราก็เห็นแล้วล่ะว่าพอนั่งอยู่ตรงเนี้ยเรตติ้งขึ้นเลยวันนี้ก็ขออนุญาตทำท่าเหมือนนั่งคุยแล้วกันนะคะเวลาเรามองกุหลาบในอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อกี้นี่เองค่ะอันนี้เพิ่งเก็บเพราะว่าเรารู้เลยค่ะมันเป็นอนิจจังนะคะตอนเช้ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตูมหน่อยเช้านี้เราเก็บเป็นอย่างนี้เย็นก็บานเราก็จะมองเห็นเนี่ยสถานการณ์จริงๆของความเป็นอนิจจังนะคะเนี่ยอันนี้เก็บเมื่อกี้นี้ของไล่พี่หมอนุ้ยดูขนาดดอกกุหลาบสิคะชัดเจนอายุมากก็บานแบบนี้ค่ะนี่ของพี่หมอนุ้ยของพี่หมอนุ้ยเนี่ยมีไม่มากเท่าคุณแม่แต่อยู่มาเป็น10กว่าปีเทปบลเลอร์ของเรานี่ค่ะจุ๋มจิ๋มเบบี้โรสจิ๊ดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งแต่กุมภาพันธ์จะเห็นเลยค่ะว่าธรรมชาติของมันสอนให้เราเห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงนะคะเมื่อเช้าบานพอบ่ายโรยไปตัดไอ้ที่มาจากต้นไอ้ที่เห็นสวยๆข้างบนเนี่ยค่ะเพิ่งเสนอหน้าเมื่อเย็นนี้เองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของการทำงานที่อยากให้ต่อเนื่องจากเมื่อเช้าต่อก็บอกว่าส่งไปให้ต่อยังอ่ะลูกต่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตอนที่พี่หมอนุ้ยเนี่ยสาธิตตอนทำกระชายออกมาตัดให้สั้นเพื่อจะช่วยเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะก็ตำแหน่งนี้คุณแม่โอเคใช่ไหมคะโอเคเชิญเขียนถามมาเลยค่ะ
ใครต้องการที่จะรอดไปด้วยกันเสนอมาเลยเดี๋ยวคุณแม่จะนำเล่าว่าวันนี้นะคะมีใครบ้างที่ติดต่อเข้ามาหนึ่งเลยคือป้าตุ๊กเอ๊ะพี่ติ๋งเนี่ยไปนะเนี่ยพี่ติ๋งดูอยู่หรือเปล่าพี่ติ๋งอะเจ้าแม่กุหลาบนะบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับกุหลาบบอกติ๋งนี่เตรียมจะส่งกุหลาบสวยมาอีกคุณแม่บอกเดี๋ยวรอพันนี้ของเราอีก 3,000 ต้นอันนั้นน่ะของยาวไปอีก20ปีนะคะขนาดแค่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม6เดือนเรายังได้อย่างนี้เลยเห็นหรือยังคะพี่ติ๋งก็เป็นคนหนึ่งละที่แบบโอ้ขอให้คุณแม่หายเถอะอะไรก็เสร็จภาษานั้นเลยนะคะป้าตุ๊กป้าตุ๊กนี่เหมาะกับอีก2รถค่ะอะไรคะเข็มสีค่ะแค่ประกาศว่าอยากได้เข็มสีเข็มสีต่างๆเพราะอยากจะไปปลูกที่ตรงก้อนหินที่มันร้อนให้มันมีความหลากหลายก็ได้เข็มสีได้พุทธต่างๆนะคะแล้วเห็นว่าเหมามาหมดเลยอ่ะต้นอะไรนะที่มันยำกินได้พี่หมอนุ้ยที่มันอยู่หน้ากุฏิคุณแม่น่ะแล้วยำกินได้อ่ะที่เอามาทำข้าวยำแล้วมันสีส้มๆมาค่ะอ๋อดาราอะไรคะอ๋อไม่ใช่ดาราอะไรเนาะที่มันเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีส้มๆออกมาหน่อยๆหน้ากุฏิเห็นเอามาใส่ยำแล้วมันสดมากเลยก็ได้มาอีก2คันรถก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปลูกกันเลยแม่ชีก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในการทำกอบกับว่าตาเนี้ยเราก็หวังว่าเราพอจะไปมาหาสู่กันได้นะคะส่วนเดือนสิงหาเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ล็อกดาวน์ไปแล้วนะคะ26จังหวัดกรุงเทพเพชรบุรีนอกนั้นก็ประปรายก็จังหวัดไหนก็อยู่บ้านอยู่บ้านอย่าไปทะเลถลายที่ไหนนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามแล้วใช่ไหมคะจอยเข้ามาเลยค่ะอ๋อป้าตุ๊กส่งมาเหรอเอื้องหมายนาเป็นไม้ที่ปลูกตามสายใยดังสายน้ำฉ่ำเย็นได้เพราะว่าเป็นไม้ได้แล้วก็คงทนนะคะอันนี้ไม่ได้ประกาศไม้ใดๆนะครับป้าตุ๊กถวายอะไรก็อยากจะแล้วก็มีหนวดปลาหมึกด้วยหนวดปลาหมึกเขียวๆเดี๋ยวตรงไหนร้อนๆก็ใส่กันไปเลยทีเดียวเราก็จะเลยมีที่จัดแคมปิ้งค่ะประกาศให้ทราบว่าพอเราเปิดเมืองกันแล้วนะคะโควิดเป็นแล้วโควิดก็ไม่ต้องแล้วตอนนี้มีคนที่พูดเรื่องโควิดง่ายๆแม่กบส่งมาเป็นคุณหมอท่านหนึ่งแม่กบบอกว่าโอ้อันนี้มันง่ายจังเลยถ้าอย่างนี้แม่กบก็ไม่ได้แล้วก็คือ1ดื่มน้ำบ่อยนะคะเจอแดดตอน 7:00 น.ถึง 9:00 น.วิตามินซีกินน้ำมะนาวตอนตื่นขึ้นเช้าออกกำลังกายแล้วก็ในช่วง 2-3 ที่โควิดเข้าไปถ้าเรารู้ตัวนะคะไม่รู้ตัวก็ต้องดื่มน้ำบ่อยๆแล้วล่ะรู้ตัวก็กลัวคอด้วยเกลือฮิมาลายันเนี่ยซึ่งก็แจกอยู่นะคะก็ทุกกล่องของโปรดักที่ส่งไปคุณแม่ก็มอบเกลือไปให้ด้วยเลยว่าปลอดภัยไปด้วยกันรอดไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะคุยกันเรื่องโควิดที่มันดูสบายสบายง่ายง่ายไม่ต้องกลัวแต่อย่าติดถ้าติดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในชนิดนั้นจะมีวัคซีนชนิดไหนที่จะดูแลทุกพันเนี่ยไม่ได้หรอกนอกจากวัคซีนในตัวเราเพราะฉะนั้นก็บรรเทาความตระหนกตกใจได้บ้างดูเป็นเหมือนเฮ้อมันมีทางออกมันมีแสงที่ปลายอุโมงค์พี่นุ้ยว่าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กมากเลยขอบคุณคุณหมอทั้งหลายที่ออกมาขอบคุณทีมทั้งหมดเลยที่เราจะรอดไปด้วยกันคุณแม่ก็เล่ากุศลทีมมากเลยว่าคุณแม่กลับไปดูย้อนนะอาจารย์ฉันชายก็พูดดีมากเลยกับจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬากับรามาอาจารย์ฉัตรเฉลิมแล้วก็อีกหลายหมอเจเนี่ยพูด5ขั้นตอนของการรู้จักการควบคุมจิตใจของตัวเราเองในที่เราไม่รู้สึกเศร้าใจกับการสูญเสียนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานตลอดเวลาของช่วงโควิดนอกนั้นก็เป็นเรื่องของ
การใช้วิถีชีวิตของเราให้มีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราอันนี้คุณแม่ก็อยู่ในนี้กันในพรรษานี้เนี่ย100 คนค่ะรวมเสถียร1เสถียร2ก็100 กว่าแล้วเราก็ต้องรอดไปด้วยกันฝากความรักไปยังทีมงานที่เสถียร1ด้วยที่ส่งภัตตาหารถวายพระแทบจะทุกวันเลยค่ะแล้วก็โปรดักต์วันนี้แม่ชีกิฟต์ก็เก็บผักอีกแล้วพรุ่งนี้จะส่งเข้าไปนะคะอีก30-40 กิโลอะไรก็ว่าไปเถอะเราก็ยังต้องการเมล็ดพันธุ์ที่ดีตอนนี้เมล็ดพันธุ์ผักก็ใช้วิธีการสั่งที่ใช้เมล็ดพันธุ์เอามาเพาะเองเลยค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็สั่งมาจากประเทศอะไรนะจอยจากดัสอ้าวถ้าจากเนเธอร์แลนด์เราก็ให้พี่ปูส่งมาสิแล้วจอยสันหน้าอย่างเดียวไม่พูดอะไรห้ามพูดนะคะตอนนี้มีทั้งกล้องทีวีแล้วก็นะคะเธอลองหมุนไปเธอจะเห็นคนรอบตัวคุณแม่ทุกคนถือกล้องอยู่รอบตัวคุณแม่หมดเลยค่ะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เสือค้ารูปเมื่อเช้าหายไปดีหรือเปล่าพอใช่ถ่อมตัวมากพี่นุ้ยตรวจงานแล้วเป็นไงคะชมหน่อยสวยเจ้าค่ะแสงสว่างไปนิดนึงอ๋อแต่ตอนนี้ได้มาอ๋อตอนนี้ดีแล้วพี่เสือเพียงแต่บอกคุณแม่ไกลๆเนี่ยฝนตกนะรอคำถามอยู่นะคะโอ้มาหรือยังคะฮะมีคนดูหรือเปล่ามอ้อน้ำกระชายของคุณยายเหรอพี่หมอนุ้ยน้ำกระชายเข้มข้นเพราะเราสกัดเข้มข้นให้กินช็อตเดียวนะพี่หมอนุ้ยเนาะช็อตเดียวแล้วก็คือมื้อเช้าหรือมื้อเย็นมื้อใดมื้อหนึ่งที่สลับกับน้ำกระเทียมนะคุณแม่จำได้นะคะก็ทานให้สุขภาพดีตอนนี้คนที่จะบอกคุณแม่ before and after ก็น่าจะเป็นสมชายค่ะสมชายได้ไปเป็นชุดแรกเลยคนแรกเลยเพราะว่าสารพัดโลกสมชายสารพัดโลกนะคะก็เดี๋ยวสมชายหายก็คนอื่นก็หายละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนความรักคือเลี้ยงกันมาเนาะเลี้ยงกันมา40 ปีอะสมชายทุกวันนี้สมชายก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่เป็นผู้นำนะคะทางสะใจดีคุณแม่เองไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกอยู่ก็ทำนะตายก็คิดถึงอยู่ก็รักกันตายก็คิดถึงกันสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเรามีสังคมที่จะรอดไปด้วยกันไม่ใช่อยู่ก็ด่ากันตายก็แช่งกันอย่างนี้ไม่ได้อยู่ต้องรักกันตายคิดถึงกันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเศร้าโศกเสียใจใครที่กำลังรู้สึกเหมือนกับมันไม่เป็นดังใจใครที่รู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งตัวเองอย่าทอดทิ้งหัวใจของตัวเองเห็นคุณค่าเล็กๆ เรื่องตายเนี่ยไม่ต้องอยากตายมันก็ตายอยู่แล้วไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นจะเป็นการอยู่ที่มันเย็นสงบเย็นแล้วก็ตอนนี้นะคุณแม่ให้ลูกสมชายคือทิพย์เนี่ยไปดูว่าเราเต็นท์อัสดมงคลใช่ไหมที่จะเป็นเต็นท์ทิเบตแล้วก็พอติดต่อไปเขาจะต้องสั่งมาแน่นอนเลยเขาเป็นพรีออเดอร์แล้วก็เสนอมาว่ามีเต็นท์ที่เป็นมองโกเลียด้วยเราก็อาจจะมีเกอร์มาในฤดูหนาวนะคะพอตุลาฝนที่เนี่ยตุลายังมีฝนอยู่ใช่ไหมพี่หมอนุ้ยถ้าพอหลังจากตุลาแล้วเนี่ยเราจะมีโหกุหลาบบานสะพั่งเลยค่ะสะพั่งกว่านี้นะคะนี่ยังเป็นต้นฝนนะฮะของเราอะนะยังขนาดนี้แล้วพอต้นหนาวเนี่ยมันจะสะพั่งเลยค่ะมันจะเป็นเหมือนเราจะมีแคมป์นั่นแหละมาเลยก็คิดถึงหลานๆ ISV ก็จะได้กลับมาเออตอนนี้มีข่าวแจ้งให้ทราบว่าพี่หมอจ๋าผอ.สถาบันราชานุกูลนะคะจะเปิดโรงพยาบาลสนาม
สำหรับเด็กเด็กที่มีความเป็นพิเศษทางสมองกับครอบครัวที่ติดโควิด100เตียงเดี๋ยวคุณแม่ส่งกุ้งเข้าไปช่วยพี่หมอจ๋าเพื่อที่จะให้เขาทำเรื่องแจกของส่องตะเกียงในเรื่องของตุ๊กตาฝีมือหลานๆจาก ISV เด็กๆรักมาก ISV ทำให้คุณยายรู้สึกซาบซึ้งใจกับหลานมากที่มาช่วยกันรอดไปด้วยกันหนูรู้น่ารักที่คุณธรรมปอกับปันวันนี้นะส่งไปให้รินรักกับรักเรารอดแล้วเป็นโควิดนะคะพี่เพชรยุภาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าคุณพ่อพอได้ยินเสียงคุณยายจ๋าส่งไปก็ส่งเสียงกลับมาพี่เพชรก็เอาส่งมาให้คุณยายก็ขอบใจที่คุณพ่อจะหยุดอย่าคิดว่าตัวเองเอาโควิดมาติดแม่คุณย่าตายพ่อแม่รอดลูกรอดนี่ก็ระลึกถึงกันรอดไปด้วยกันหนึ่งคนตายก็ไม่ใช่หมายถึงคนนั้นไม่รอดแต่พูดซาบซึ้งมากว่าผมจะหยุดครับหยุดน้ำตาด้วยแล้วก็ฝากเสียงที่ยังหอบอยู่ด้วยมันคงลงปอดนะคะว่าใครที่มีแม่อยู่ให้รักแม่ให้กอดแม่ให้บอกรักแม่ดังๆเลยเพราะมีหลายคำที่ผมไม่ได้บอกแม่ผมและแม่ก็ตายไปกับโควิดคุณยายก็ส่งความรักไปให้ทำกุศลเถอะลูกคุณแม่ไปแล้วให้ท่านไปในกุศลแล้วเราเองก็อยู่ในกุศลเพื่อที่จะระลึกถึงสิ่งที่จากพรากอย่างเป็นกุศลก็ส่งเสียงมาขอบคุณเราจะรอดไปด้วยกันนะลูกนะแล้วปอกับปันก็ส่งตุ๊กตาไปให้รินรักกับรักเราได้ตุ๊กตาก็เลยได้ไอเดียส่งอันเนี้ยไปช่วยพี่หมอจ๋าใครที่เด็กๆใครที่แบบไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรเร่งเลยลูกฝีเข็มหนึ่งลมหายใจกับฝีของเราที่แยกตุ๊กตาพอดีคุณยายไม่มีตุ๊กตาที่เด็กๆทำเป็นตุ๊กตาไม่มีหน้าเวลาเด็กๆ เขาอุ้มแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังอุ้มหัวใจของเขาเดี๋ยวส่งไปช่วยพี่หมอจ๋าเลยพี่หมอจ๋าดูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะชวนพี่หมอจ๋ามาทำเรื่องนี้สักตอนหนึ่งเลยในธรรมะสวัสดีนะอันนี้เดี๋ยวฝากบอกไปที่จอยประสานพี่หมอจ๋าแล้วเรามาออกรายการที่จะช่วยให้เดือนเนี่ยค่ะคือเดือนแม่นะคะเป็นเดือนที่เราเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแม่ตุ๊กก็ส่งบูชาแม่ทุกคนมีแม่ค่ะเราปลูกอะไรเราก็นึกแม่เราปลูกต้นไม้ก็เหมือนเราปลูกลูกเราเอาไว้ในโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้ก็คือลูกเรานะคะนี่ก็เป็นวันนี่ถ้าไม่มีใครถามคำถามเดี๋ยวคุณยายปิดนะคุณยายต้องทำงานกับพี่เสือนะป้าตุ๊กป้าตุ๊กขาขอบพระคุณ2คันรถพวกนี้พร้อมปลูกเลยค่ะเห็นบอกว่าเหมามาหมดสวนเลยจ้ะถามพี่นุ้ยนุ้ยแล้วก็น้องแนนแล้วก็ครอบครัวตาเต่าจ้ะค่ะครอบครัวตาเต่าเต๋ออ้าวนี่ไงเต้นไงทำขนมส่งไปเลยลูกกูน่ะวันที่12นะลูกหลาน ISV แนนจ้ะแนนเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอจ๋าด้วยนะที่ช่วยเรื่องการตามวัคซีนแนนมีอะไรเราไปช่วยพี่หมอจ๋ากันเนาะแล้วก็มุ้ยมุ้ยคุณยายทานซาลาเปางาดำได้นิดหน่อยนะโปรดักต์ของมุ้ยไปไม่ลำบากใช่ไหมลูกเรารอดไปด้วยกันนะมุ้ยตกลงมุ้ยเป็นโควิดหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมวันนั้นมุ้ยมาหาคุณยายคุณยายไม่ได้ลงมาจากรถเลยเพราะมุ้ยบอกอย่าเพิ่งมุ้ยไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ถ้าใคร14วันนี้รอดและปลอดภัยก็แสดงว่าเราก็มีกติกาของการล็อกดาวน์ที่ดีก็ส่งความรักไปที่แนนว่ายน้ำมาจากเกาะเต่านะ
แม่ก็บอกว่านี่ดีนะว่าเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นกล่องอาหารและอะไรอีกอ่ะแก้วใช่ไหมแก้วกับที่ใส่อ่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของนายน่ะคุณยายเอาใส่อาหารไปถวายพระคุณเจ้าหยิบเป็นบ็อกซ์เลยเพื่ออะไรเพื่อปลอดภัยไงแล้วไปกินกุฏิใครกุฏิท่านเลยอย่างเงี้ยก็ดีมีประโยชน์นะคะขอบใจทุกความรักที่จะรอดไปด้วยกันไม่มีแล้วใช่ไหมดีจังถ้างั้นพี่เสือเราถ่ายกันเลยไหมจ๊ะพี่เสือให้คุณแม่หันไปทางไหนจ๊ะฮะอ๋อเหมือนตอนกลางวันอ้าวจ้าถ้าอย่างงั้นอ้าวอย่างนี้นะคะวันนี้คะอยากพี่หมอจ๋าเข้ามาเจ้าค่ะอ้าวพี่หมอจ๋าสิงหานี้ทางสถาบันจะเปิดโรงพยาบาลสนามให้ลูกเด็กพิเศษด้วยเจ้าค่ะเด็กพิเศษนี่ไงคุณยายถึงจะเอาตุ๊กตาเข้าไปช่วยไงแล้วพี่หมอจ๋าต้องการความช่วยเหลืออะไรจ๊ามีไหมก็เดี๋ยวคุณแม่มอบหมายให้กุ้งพนิดาแจกของสองตะเกียงช่วยเด็กๆ ISV ทำตุ๊กตาให้หลานพิเศษของเรานะคะหลานรักของคุณยายเดี๋ยวลองดูคาเชนอยากทำอะไรให้พี่ๆเขาบ้างลูกเราไม่เป็นแต่ว่ามีพี่น้องเราอีกหลายคนที่อาจจะเป็นนะตอนนี้เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วก็มีเด็กเยอะตอนแรกเราส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วแล้วเดี๋ยวเราส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่กุ้งบอกอ่ะคุณยายก็ต้องให้คนทวนเนาะก็เป็นคนที่ดูไม่แก่แต่ว่าอายุเยอะค่ะจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างแต่เด็กๆ เขาจะรายงานมาเป็นธรรมโอสถนะคะเราก็อยากช่วยให้ทุกคนรอดแหละเอาเป็นว่าขอบพระคุณนะคะส่งงานมาเลยค่ะมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากพี่มุ้ยถามว่าคุณยายเจ้าคุณยายคะทำอย่างไรจะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งและสร้างสิ่งมหัศจรรย์แบบคุณแบบคุณแม่ได้เนี่ยเหรอพี่มุ้ยมูอีอะค่ะพี่มุ้ยมูอีใช่ค่ะมุ้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในมหัศจรรย์แล้วนะลูกมุ้ยจำได้ใช่ไหมตอนที่มุ้ยมาปฏิบัติอานาปานสติกับวันนี้มุ้ยเห็นความมหัศจรรย์ของการหายใจเป็นใช่ไหมลูกมุ้ยเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของสติใช่ไหมลูกลมหายใจแห่งสติมันทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วมันก็มีปัญญาในการจัดการคุณยายเนี่ยแทบจะกลับไปรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่คุณยายหยุดพูดและเมื่อคุณยายพูดคุณยายก็มีสติกับการพูดเนี่ยดูจังหวะนะคะพอหยุดหายใจคุณยายมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อคุณมีวจีกรรมคุณยายมีสติกับวจีกรรมพอคุณยายเคลื่อนไหวคุณยายมีสติกับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นพอคุณยายคิดวางแผนคุณยายมีสติในขณะที่มีมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องมีสติจนเป็นอัตโนมัติหายใจอย่างมีสติเป็นอัตโนมัติเราจึงมีพลังมากมีพลังงานของสติทำสิ่งที่ยากเมื่อกี้นี่คุณยายยังบอกถ้าคุณยายพูดอะไรแล้วทุกคนเสิร์ฟคุณยายขนาดนี้คุณยายจะพูดร้ายไม่ได้เลยนะมันก็ศักดิ์สิทธิ์คุณยายพูดอะไรพี่หมอนุ้ยเสิร์ฟหมดเมื่อกี้นี้พี่หมอนุ้ยเห็นแพ็กเกจบาร์มแล้วและพี่เสือบอกก็ไอ้นี่มันก็ไม้ตาลเรานะจ๊ะอันนั้นน่ะคุณยายเอามาจากเทือกเขาหิมาลัยนะเนปาล นะใช่ไหมจ๊ะพี่เสือต้นตาลใช่ไหมวู้เขามีได้ไงอ่ะมีค่ะคุณที่นาเขาที่เราขับรถผ่านเวลาไปลุมพินีหรือไปไหนจะติดตามท้องเนาะเพชรบุรีก็มีไม้ตาลใช่ไหมจอยตอนนั้นเราเหมามาแบบ20-30อันเพราะชาวบ้านทำเราซื้อหมดเลยเราทำมาเหมาเราเนี่ยดูสิกรรมมันตรงไหมล่ะมุ้ยไปไหนก็ช่วยเหลือคนไปเป็น
อัตโนมัติลูกมันก็มีความเนี่ยพออยากได้เข็มปะทุก2วันนี่ใส่รถแล้วนะพี่มนุ้ยใส่รถแล้วนะถ่ายรูปมันน่ะคือขึ้นรถมาแล้วเหมามาแล้วเดี๋ยวอ่ะนะทิพย์อปซอลเราก็ปลูกกันกว่าจะถึงตุลาหมดฝนนี้ก็พอดีสะพั่งแดดออกเพราะถ้าปลูกกุหลาบสวยปลูกเข็มก็ต้องสวยจริงมั้ยเข็มเนี่ยมันจะเป็นแบบเคยเห็นนกมากินน้ำหวานในใบไอ้ดอกเข็มมั้ยเนี่ยเราก็ฝึกเนาะพึ่งนกนะคะมุ้ยจ๋าสิ่งหนึ่งที่คุณยายทำแล้วคุณยายมีพลังคือใจคุณยายคิดให้อะจิตคิดจะให้มันเบาแต่พลังงานมันเยอะมากเลยแล้วมุ้ยก็ในความภูมิใจของคุณยายนะมุ้ยจำไว้นะจากสิ่งที่มุ้ยพบคุณยายมา10ปีไหมมุ้ยวันนี้มุ้ยเป็นเท่าแก่ใหญ่โรงงานมุ้ยใหญ่ส่งขนมจีบซาลาเปาโปรดักต์ของโมอีออกไปถึงจะไม่มีการเดินทางแต่มนุษย์มันยังต้องกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ้ยทำอ่ะมันมีพลังงานมากหรอกถ้าเผื่อมุ้ยมีสายงานส่งมาทางเพชรบุรีก็ค่อยเอาเนี่ยแหละอาหารของมุ้ยมาเรียกให้ชีเป็นครั้งคราวไม่ต้องเยอะเราไม่อยากให้ลูกศิษย์เราลำบากให้รักกันรอดไปด้วยกันไม่มีใครกักตุนไม่มีใครกักตุนนะคะจ้ะเจ้าค่ะจากอดีตพุทธสาวิกาจ๊อบเจ้าค่ะคุณยายถามว่าคุณยายเจ้าขาอยากจะถวายวัวอยากจะถวายวัวให้คุณยายยังรับอยู่ไหมเจ้าคะจ๊อบคุณยายเลี้ยงควาย4ตัวคุณยายยังต้องหาคนเลี้ยงเลยค่ะลูกถ้าได้งัวอีกนะเดี๋ยวหันไปทางออฟซอร์กับแม่ชีทิพย์ดีกว่ามั้ยทางนู้นรับไม่รับโหตอนนี้นะสนสะพายจมูกควายยายยังไม่สนได้ไหมแม่ชีน้องมันเจ็บอ่ะแม่ชีน้องก็บอกว่าได้ถ้าไม่ติดสัตว์แต่ถ้ามันติดสัตว์เอามันไม่อยู่ค่ะยายก็เก็บไว้ก่อนนะลูกไปที่ที่เขาไม่ต้องฆ่าแล้วไปที่ที่เขาเดินเล่นสบายของเราเนี่ยเดี๋ยวพอมันเดินเข้าไปมันก็สีต้นไม้ยางนาล้มไปหลายต้นแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเอาที่ง่ายได้ไหมลูกเอาที่ง่ายก่อนนะไก่ซิลกี้ยายังพอไหวนะเต่าอะไรอย่างเงี้ยยังปล่อยในน้ำได้นะแต่ควายกับงัวเนี่ยนะมันอาจจะต้องใช้เวลากับมันเยอะแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่แบบบางทีมันหนีออกไปข้างนอกนะวิ่งตามมันอีกเดี๋ยวขอหายใจลึกๆก่อนนะลูกนะจ้ะจากพี่หมอจ๋าเจ้าค่ะพี่หมอจ๋าบอกว่าเมื่อกี้ที่ถามเรื่องต้องการให้ช่วยอะไรไหมเจ้าค่ะบอกว่าอยากได้จิตอาสาช่วยแพ็คของให้เด็กๆเจ้าค่ะเป็นอาหารสำหรับเด็กๆแล้วก็เสื้อผ้าให้ครบ14วันนะเจ้าค่ะอาหาร14วันใช่ไหมคะอาหารเด็กมุ้ยได้แล้วลูกเสื้อผ้ามุ้ยเอะอาหารเด็กราชานุกูลนะเดี๋ยวจอยให้จอยปักเรื่องนี้เลยค่ะพี่จ๋าบอกมาอาหารซาลาเปาค่ะซาลาเปาขนมจีบเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กประมาณไหนนิดอยู่กับเราเปล่าเนี่ยนิดไฟนาวไฟนาวจ้ะเดี๋ยวบอกมาเถอะเดี๋ยวบอกให้มัมมี่จอยเสื้อผ้าเด็กเนี่ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องยี่ห้อแพงเดี๋ยวสำเพ็งจอยแม่จอยเดี๋ยวเราหาสปอนเซอร์ได้ไม่ยากเสื้อผ้าเด็กและอะไรคะแล้วก็ทุกห้องก็มีทีวีเจ้าค่ะคุณยายอยากได้รายการเพื่อเปิดให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ดูใน14วันในโรงพยาบาลสนามด้วยเจ้าค่ะโอเคได้ดังนั้นเลยค่ะบอกปุ๊บได้ปั๊บเลยแอนิเมชันของเราอัศวิน 4.0 นะคะดังดอกไม้บานดังสายน้ำฉ่ำเย็นความสุขเล็กๆเดี๋ยวเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวจัดเป็นเซตเด็กแล้วก็เซตผู้ใหญ่ตอนนี้พี่หมอจ๋าคุณแม่ก็กำลังให้แอมประสานว่าเราจะผลิตอะไรชอบปากกาก็กำลังดูอยู่เดี๋ยวบอกให้พี่ต่อนะสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้รับเลยนะคะ
ส่งไปให้ก่อนวันที่12นะเพราะว่าเปิดวันที่12นะเจ้าคะจ้ะได้เลยดังว่าเลยจ้ะอ่ะหมดแล้วเราจบกันแค่นี้วันนี้นะคะเพราะว่ามีทีมข้างหลังเราที่จะฟ้าบูค่ะฟ้าบูบูไหมคะพี่เสือคะพอไหวพอไหววันนี้ไม่เปรี้ยวนะถามนันทวันนันทวันจะเดินไปถ่ายตอนสวดมนต์มั้ยนันทวันบอกถ่ายที่นี่ก่อนได้ไหมคะเสร็จเป็นวันวันวันนี้ที่นี่สวดอนันตรักขณสูตรเดี๋ยวพี่ติ่งเปิดหนังสือเล่มนี้เลยเปิดบทนี้สวดแล้วก็ฝึกไว้เวลาคุณพ่อมาเราไม่ได้ดูแลเด็กอย่างเดียวเราดูแลผู้สูงวัยด้วยนะคะตอนนี้ก็คนวัยคุณยายหลายนะนะคุณน้องอย่างเงี้ยถามว่าไงมันลืมเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ไม่ได้บอกก็ง่ายมากเลยก็ถ่ายรูปคุณแม่ปุ๊บแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วกดหน้าก็จบแล้วเราเนี่ยรักกันแบบลืมๆกันบ้างก็ได้นะคะแต่เราจะช่วยกันให้รอดไปด้วยกันร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีป่วยบ้างมันก็ชราไปตามสภาพนะคะตามสภาพของการใช้งานแหละสิ่งของก็ดีชีวิตเราก็ดีมันก็มีชำรุดได้แต่เราเนี่ยใจสู้เราก็จะยังถึงเป้าหมายกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำงานไปนะคะมีความสุขในงานสุจริตในการทำงานให้เรารู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเอาไว้อยู่ก็เย็นตายก็เย็นเราจะไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ของแม่ชีอู๊ดละเห็นไหมคะเราทำงานกันสองเวทีเลยแล้วสิ่งที่คุณแม่อยากจะขอบพระคุณชีวิตของเราวันหนึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนคือจิตเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถ้ามันเปลี่ยนไปด้วยความอาถรรพ์สุจริตคนที่สุจริตก็อาจจะกล้าบ้าบิ่นแต่คนที่สุจริตเนี่ยเขาจะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลอยู่ก็เป็นที่รักไปก็ระลึกถึงกันนั้นวันนี้รายการของเราจบเร็วนิดนึงเพื่อจะให้บรรดาผู้สูงวัยทั้งหลายทำงานกันต่อไม่ได้จบงานนะคะก็ให้สวดมนต์ที่บ้านไปพร้อมกับคณะแม่ชีที่นี่ถึงจะไม่มีการถ่ายทอดเราก็สงบพบกันด้วยจิตที่สุจริตตั้งมั่นควรกับการงานอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันช่วยกันไปโปรดติดตามการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะรวมทั้งทีมธรรมนิเทศของเรากับครอบครัวแห่งสติ Mindfulness Family ของเรารอดไปด้วยกันโควิดมาอย่ากลัวค่ะกลับมาเพื่อให้เราเติบโตโควิดมาเพื่อเรามีภูมิคุ้มกันโควิดมาเพื่อให้เราชัตดาวน์กิเลสโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะเจ้าคะธรรมะสวัสดีค่ะ